ไม่คิดว่าจะเล่นเองสงกรานโพสต์ถึงลุงพลแคปชั่นนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สวัสดีครับแฟนเฟ c h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามประเด็นข่าวดังระดับประเทศอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือข่าวของน้องชมพู่นะครับแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักลุงพลวันนี้เรามีเรื่องเบาๆมานําเสนอเกี่ยวกับข่าวลุงพลนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเห็นแคปชั่นแล้วชาวเน็ตถึงกับแห่คอมเมนต์หลังคุณพ่อลูกหนึ่งกล้ามล่ำอารมณ์ดีสงกรานเตชนรงค์ที่มักจะโพสต์ภาพและแคปชั่นติดตลกอยู่บ่อยๆเรียกเสียงหาจากแฟนๆและชาวเน็ตซึ่งล่าสุดหนุ่มสงกรานได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นถึงลุงพลที่โด่งดังเป็นข่าวใหญ่ลุงของน้องชมพู่ คปชั่นาอ้ตัวเองแบบนี้ไม่รู้เจอใครแซวมาว่าอันนี้ไอจีสงกราน,นะครับไม่ใช่ลุงพลทักกันผิดจังไม่เกรงใจลุงเขาเลยอันนี้คือแคปชั่นที่อยู่ในไอจีของหนุ่มสงกราน,นะครับทำเอาทั้งคนรู้จักและชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากว่ามีส่วนคล้ายจริงๆด้วยไม่คิดว่าเจ้าตัวจะเอามาโพสเล่นเองบ้างก็คอมเมนต์แซวเข้ามาว่าดูข่าวแล้วคิดอยู่ค่ะไม่คิดว่าจะเล่นเองหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่า โอ้ย,อยเหมือนเหมือนเหมือนบางคอมเมนต์ก็ยังพูดอีกว่าแอบเหมือนอยู่ค่ะและอีกหลายคอมเมนต์ก็บอกว่ามีส่วนคล้ายอยู่ค่ะขณะที่บางคนก็คอมเมนต์ติดตลกว่าคิดว่าจะรู้สึกอยู่คนเดียวซึ่งหนุ่มสงกรานต์เองก็เข้าไปตอบคอมเมนต์แต่ละคนแบบติดตลกด้วยวันนี้ทางช่องก็ได้เอาไอจีของหนุ่มสงกรานต์มาให้ดูกันนะครับว่าแคปชั่นที่ลงไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันว่าอย่างไรบ้างเป็นตัวอย่างบางคนเท่านั้นนะครับ อย่างคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนหนุ่มสงกรานต์ก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ามาอีกคนละและคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแอบเหมือนอยู่ค่ะส่วนข้างล่างคอมเมนต์ ing, อีกคนบอกว่าคิดว่าเป็นไอจีลุงพลมาตลอดพร้อมทั้งส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะเข้ามาด้วยอีกคนก็คอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าฮ่าดูข่าวแล้วเคยคิดอยู่ค่ะไม่คิดว่าจะเล่นเองพร้อมทั้งส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะเข้ามาอีกคอมเมนต์บอกว่า อ่านแคปชั่นแล้วจ้องไปจ้องมาคล้ายมากแล้วก็หัวเราะและคอมเมนต์ข้างล่างอีกคนก็บอกว่าเหมือนจริงๆด้วยค่ะพร้อมส่งสติกเกอร์หัวเราะในเมื่อเป็นประเด็นขึ้นมาขนาดนี้ทางช่องก็เลยไปหยิบภาพของลุงพลสมัยหนุ่มๆม,มาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นได้ว่าเมื่อครั้งที่ลุงพลยังหนุ่มๆภาพที่ออกมาทุกคนหือหามากว่าลุงพลสมัยหนุ่มๆหมล่อมากยังกระดาราสามารถเป็นดาราได้สบายเลยลหลายๆคนก็บอกมาอย่างนั้นนะครับ และเมื่อเอาภาพสองคนนี้มาเทียบกันระหว่างสงกรานเตชนรงอยู่ฝั่งซ้ายมือและลุงพลของน้องชมพู่อยู่ฝั่งขวามือจะเห็นว่าเขาโครงหน้าก็มีส่วนคล้ายกันอยู่นะครับและรูปนี้เมื่อเรามาเทียบเคียงกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างลุงพลฝั่งซ้ายมือและสงกรานขวามือก็มีเขาโครงหน้าคล้ายๆกันอยู่เลยทีเดียวไม่น่าลหะครับสงกรานจึงได้มาโพสต์แคปชั่นลงในไอจีส่วนตัวของตัวเองสงสัยมีคนแซวกันมากเลยทีเดียว ขอขอบคุณข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์และ IG ของสงกรานต์เตชะนรงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นเบาๆที่มีการแซวกันนะครับระหว่างสงกรานต์เตชะนรงค์ที่เป็นประเด็นขึ้นมาใน IG ของสงกรานต์เองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ